สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีเมื่อวันที่15ตุลาคม2564ที่คณะของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปดูแลเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยคณะอุบลปลดแอกได้มีการรวมตัวกันที่บริเวณแยกน้ำพุวารินเส้นถนนสถานีขาเข้าโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนคอยดูแลความสงบทั้งนี้พบว่ามีผู้หญิงรายหนึ่งครับได้นำอาหารสุนัขโปรยลงพื้นและบอกว่าเป็นอาหารของเจ้าหน้าที่ระบุเป็นสุนัขเลียเท้าเผด็จการอย่างไรก็ตามเนี่ยล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคม2564ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ภาพหมายเรียกผู้ที่เทอาหารสุนัขให้เจ้าหน้าที่ในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่และเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนโดยทางเพจได้ระบุข้อความแบบนี้ครับบอกว่าตำรวจออกหมายเรียกให้ประชาชนไปรับทราบข้อกล่าวหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจากกิจกรรมโปรยอาหารสุนัขให้ชุดคอฝอคณะประยุทธ์ลงพื้นที่อุบลหมายระบุให้ไปที่สภ.วารินวันที่27ตุลาคม2564ซึ่งหมายเรียกดังกล่าวระบุชื่อเนี่ยครับพันตำรวจตรีคุณณรงค์กุลหอมเป็นผู้กล่าวหานางสาวสุรีพรให้ไปรายงานตัวที่สภ.วารินชำราบวันที่27ตุลาคม2564เวลา10นาฬิกานะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดกับกลุ่มคนพวกนี้นะฮะชอบทำอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่ตัวเองนั้นเนี่ยนะครับเรียกร้องความเท่าเทียมแต่การกระทำสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้สร้างความเท่าเทียมใดๆให้กับสังคมแม้แต่น้อยนะครับเอาแต่ใจตัวเองนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งแต่ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รู้สึกรู้สาหรอกครับกระทำการเหล่านี้เนี่ยจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปซะแล้วแล้วนี่แหละครับเจ้าหน้าที่นั้นก็มีการออกหมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาวันที่27ตุลาคมก็ตรงกับวันพุธก็ดูแล้วกันนะครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะไปตามที่มีการออกหมายเรียกหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นพบความเคลื่อนไหวก่อนที่นายกรัฐมนตรีนั้นจะลงไปพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มอดีตผู้สมัครนะครับส.ส.พรรคอนาคตใหม่ก็มีการเคลื่อนไหวในการที่จะออกมาต่อต้านทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรวมถึงว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลนั้นก็ออกมามีลักษณะในเรื่องของการที่จะต่อต้านเช่นเดียวกันแต่ว่าวันที่นายกไปนั้นเนี่ยครับก็ไม่ได้เกิดเหตุรุนแรงแต่อย่างใดแต่ว่านี่แหละครับมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคณะอุบลปลดแอกนั้นก็ไปเอาอาหารสุนัขเนี่ยไปโปรยหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนก็โดนข้อหากันไปนะครับเอาละนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ